ทำไมต้องทอดกฐินกฐินเป็นภาษาบาลีแปลตามศัพท์ว่ากรอบไม้สี่เหลี่ยมสำหรับขึงผ้าเย็บจีวรของพระภิกษุกรอบไม้ที่ว่านี้เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าสะดึงการเย็บจีวรพระในสมัยก่อนนั้นต้องตัดผ้าออกเป็นชิ้นๆแล้วเอามาเย็บประสานกันเข้าให้เหมือนหน้าที่ในนาปลูกข้าวเป็นร่องๆในการเย็บประสานกันเช่นนั้นเมื่อครั้งก่อนโน้นยังไม่มีช่างเย็บชำนาญพอและไม่มีเครื่องจักรเย็บเหมือนสมัยนี้จึงต้องใช้วิธีขึงผ้าลงบนกรอบไม้ก่อนแล้วจึงเย็บต่อกันกรอบไม้หรือสะดึงนี้จึงเรียกตามภาษาบาลีว่ากฐินประเพณีของการทอดกฐินหรือวิธีการนำผ้าเอาไปถวายพระภิกษุในภายหลังวันออกพรรษานี้ตามหลักการพระภิกษุจะต้องเอาผ้านั้นมาตัดเย็บและย้อมให้เสร็จในวันเดียวกันการที่ต้องตัดเย็บผ้าและย้อมให้เป็นจีวรพื้นใหญ่ให้เสร็จภายในวันเดียวนั้นเป็นงานที่หนักมากในสมัยโบราณและเป็นการจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้กรอบไม้หรือสะดึงเป็นเครื่องขึงผ้าเพื่อเย็บฉะนั้นพิธีการถวายผ้าอย่างนี้จึงเรียกว่ากฐินและสำหรับพิธีการของกฐินมีอยู่ด้วยกันสองขั้นคือขั้นแรกผู้มีศรัทธานำเอาผ้าไปถวายพระภิกษุในระหว่างวันแรม1ค่ำเดือน11คือภายหลังวันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน12เรียกว่าทอดกฐินและขั้นตอนต่อมาภายในวันเดียวกันนั้นพระภิกษุนำเอาผ้าซึ่งมีผู้ถวายนั้นไปตัดเป็นจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งและเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวจากนั้นก็ทำพิธีอนุโมทนาเรียกว่ากรานกฐินการทอดกฐินนั้นผู้หนึ่งผู้ใดจะทอดในวัดใดก็ตามธรรมเนียมแล้วต้องบอกกล่าวให้พระภิกษุในวัดนั้นทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อกันมิให้มีผู้อื่นมาทอดซ้ำพิธีบอกล่วงหน้าเช่นนี้เรียกว่าจองกฐินถ้าไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าไปทอดเฉยๆเรียกว่ากฐินจรหรือกฐินโจรประเพณีการทอดกฐินมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือ1ทำกันอย่างง่ายๆคือเอาผ้าที่เย็บและย้อมสำเร็จแล้วไปถวายพระอย่างที่ทำกันในปัจจุบันนี้เรียกว่ามหากฐินและอย่างที่สองการทำอย่างยากคือเก็บเอาผ้าฝ้ายมาปั่นกรอสางทำเป็นเส้นได้แล้วทอเป็นผ้าตัดเย็บและย้อมให้เสร็จในวันเดียวเรียกว่าจุลกฐินพิธีการทอดกฐินตามหลักการให้ถวายผ้าแด่พระภิกษุรูปเดียวฉะนั้นเมื่อเวลาเอาไปถวายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องเสนอนามภิกษุผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์จะเลือกให้เป็นผู้รับผ้านั้นเพื่อทำพิธีกรานกฐินต่อไปการเสนอนามเช่นนี้เรียกว่าอัปโลกนกรรมเมื่อเสนอนามแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้านพระภิกษุสองรูปต้องมาสวดประกาศออกนามภิกษุที่จะให้เป็นผู้รับเพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมสงฆ์ให้เป็นผู้รับและกรานกฐินพิธีการประกาศเช่นนี้เรียกว่ายัตติกรรมคือการเสนอยัตติให้พิจารณาเป็นวาระที่หนึ่งเมื่อเสนอยัตติแรกนี้แล้วไม่มีผู้ใดคัดค้านพระภิกษุสองรูปก็จะสวดประกาศซ้ำมีข้อความคล้ายคลึงกับที่สวดในวาระแรกเรียกว่ายัตติทุติยกรรมเสร็จแล้วก็ให้พรภิกษุที่ได้รับเสนอนามนั้นเป็นผู้รับผ้าไปเพื่อทำพิธีกรานกฐินเมื่อได้ทำพิธีกรานกฐินซึ่งถือว่าเป็นสังฆกรรมคือเป็นกิจของพระสงฆ์โดยเฉพาะคฤหัสถ์มีเกี่ยวข้องแล้วก็ถือว่าเป็นความดีความชอบอันหนึ่งในทางศาสนาและเป็นความดีความชอบของพระสงฆ์เองเพื่อตอบแทนความดีความชอบนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติว่าพระสงฆ์หมู่ใดได้กรานกฐินแล้วทำผิดวินัยบางข้อไม่มีโทษการยกเว้นพิเศษในทางวินัยเพราะเหตุที่ได้กรานกฐินแล้วเรียกว่าอนิสงกฐินและการได้รับการยกเว้นความผิดวินัยบางข้อดังกล่าวจะมีกำหนดให้เพียง4เดือนพ้น4เดือนไปแล้วก็หมดเขตอนิสงแต่ภายในเวลา4เดือนนั้นอาจมีเหตุผลบางอย่างมาทำให้หมดเขตอนิสงก่อนครบกำหนด4เดือนได้ก็เรียกว่ากฐินดอกส่วนเรื่องตำนานของกฐินนั้นตามประวัติของกฐินมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาถาหรือปาวาประมาณ30รูปประสงค์จะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณเมืองสวัสดีก่อนเข้าพรรษาจ
จึงพากันเดินทางไปพร้อมกันแต่พอไปถึงเมืองสาเกตซึ่งอยู่ในระยะทางอีก6โยชน์จะถึงเมืองสาวัตถีก็เผอิญถึงวันเข้าพรรษาพอดีจึงพากันตกลงหยุดจำพรรษาอยู่ในเมืองสาเกตรอเวลาจนออกพรรษาแล้วจึงรีบร้อนออกเดินทางต่อในเวลานั้นฝนยังตกลงมามากอยู่ทางเดินก็เป็นโคลนตมเปรอะเปื้อนเมื่อมาถึงเมืองสาวัตถีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความลำบากของพระภิกษุเหล่านั้นจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุเหล่านั้นทำพิธีกรานกฐินในระยะเวลาภายหลังวันออกพรรษาไปแล้ว1เดือนภิกษุได้ทำพิธีกรานกฐินแล้วย่อมได้รับอนิสงส์คือความยกเว้นในการผิดวินัย5ประเภทเป็นเวลา4เดือนความผิดวินัยที่ได้รับการยกเว้นทั้ง5ประการนั้นคือ1เข้าบ้านได้โดยไม่ต้องลาภิกษุด้วยกัน2เดินทางโดยไม่ต้องเอาไตรจีวรไปด้วย3ฉันอาหารโดยล้อมวงกันได้4เก็บจีวรที่ยังไม่ต้องการใช้วัดได้และ5ลาภที่เกิดขึ้นให้เป็นของภิกษุผู้จำพรรษาในวัดนั้นซึ่งได้กรานกฐินแล้วอธิบายความทั้ง5ประการมีว่าตามหลักวินัยภิกษุจะเข้าบ้านต้องบอกลากันจะเดินทางต้องเอาไตรจีวรไปให้ครบชุดเวลาฉันอาหารต้องนั่งเรียงกันจะล้อมวงกันไม่ได้จีวรที่เหลือใช้เก็บไว้ได้เพียง10วันลาภที่เกิดขึ้นต้องได้แก่ภิกษุผู้มีอาวุโสคือที่บวชนานที่สุดความผิดวินัยที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวเป็นพิเศษทั้ง5ประการนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเล็งเห็นถึงความลำบากในการเดินทางของพระภิกษุจึงได้ทรงเห็นว่าควรให้ความยกเว้นพิเศษให้แต่การจะยกเว้นให้เฉยๆย่อมไม่ได้จึงได้ทรงบัญญัติให้มีพิธีครานกฐินขึ้นเพื่อให้พระภิกษุได้รับข้อยกเว้นดังกล่าวพิธีการทอดกฐินแต่เดิมก็กระทำเช่นเดียวกับพิธีการอื่นๆของสงฆ์คือมีหลายแบบหลายครูอาจารย์ต่อมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เมื่อได้ทรงสถาปนาวัดเบญจมบพิตรขึ้นทรงปรารถนาจะให้พิธีการทุกอย่างของสงฆ์เป็นไปโดยถูกต้องจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วางพิธีหรือทอดกฐินเป็นแบบแผนขึ้นเพื่อให้วัดต่างๆกระทำตามได้ถูกต้องแต่ประเพณีทอดกฐินนี้ก็ยังมีได้ใช้ทั่วถึงกันนักยังคงมีแบบอย่างที่แตกต่างกันไปอยู่บ้างจนบัดนี้ในเมืองไทยเราถือว่าการทอดกฐินเป็นราชพิธีอันหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงนำราษฎรให้บำเพ็ญกุศลในเรื่องนี้กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงทอดด้วยพระองค์เองก็ดีเรียกกันว่ากฐินหลวงหรือกฐินพระราชทานส่วนที่ประชาชนหรือชาวบ้านจัดทำขึ้นเป็นองค์กฐินแล้วนำไปทอดตามวัดนั้นเรียกว่ากฐินสามัคคีหรือกฐินราษฎรแบบทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่พิธีทอดกฐินตามแบบทั่วไปก็คือ1เมื่อกฐินไปถึงวัดและเตรียมการพร้อมเสร็จพระภิกษุในวัดมาพร้อมแล้วผู้ทอดอุ้มไตรกฐินพ่อนมมือหันไปทางพระพุทธปฏิมากรสวดนโมสามหนแล้วหันมาทางพระสงฆ์กล่าวคำบาลีซึ่งแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายพระกฐินพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ของท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับพระกฐินพร้อมด้วยของบริวารของข้าพเจ้านี้อันหนึ่งเมื่อรับไว้แล้วขอพระสงฆ์จงกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญเมื่อจบคำถวายแล้วพระสงฆ์รับว่าสาธุจากนั้นผู้ทอดประเคนไตรกฐินแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าหรือจะไม่ประเคนจะวางไว้เฉยๆก็ได้เจ้าว่าตั้งตลปัดขึ้นว่าดังนี้ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของโดยออกนามผู้ถวายถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่จำพรรษาการท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้บังเกิดมีแก่สงฆ์ในการอันควรแก่กฐินนัทธรพิธีด้วยผ้าที่บังเกิดในจีวรการเช่นนี้เมื่อได้กรานกฐินนั้นแล้วอานิสงส์คุณ5ประการจงพึงสำฤทธิ์แก่สงฆ์ทั้งปวงผู้ได้กรานกฐินคือไม่ต้องอาบัติโทษด้วยจาริตะสิกขาบทหนึ่งอยู่ปราศจากไตรจีวรได้ไม่เป็นอาบัติด้วยทุติยกฐินสิกขาบทหนึ่งฉันคณะชนนี้ได้ไม่เป็นอาบัติด้วยคณะโภชนะสิกขาบทหนึ่งเก็บอดิเรกจีวรได้ไม่เป็นอาบัติด้วยปฐมกฐินสิกขาบทหนึ่งจีวรลาภอันเกิดขึ้นในอาวาสจะเป็นของภิกษุผู้กรานกฐินแล้วหนึ่ง
กับทั้งจีวรการยืดออกไปในฤดูเหมันทั้ง4เดือนดังนี้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะมีความปรารถนาเพื่อทำกฐินนธารกิจแล้วไซจงให้สับสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งหมดก็รับสาธุภิกษุผู้รองลงไปตั้งตลปัดกล่าวความในทำนองว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตกฐินนธารกิจนั้นให้เป็นการเฉพาะบุคคลสงฆ์ก็ดีคณะที่ดีจะกรานกฐินนั้นมิได้จะต้องสามัคคีแห่งสงฆ์และคณะทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปรองลงไปอีกรูปหนึ่งก็จะตั้งตลปัดกล่าวความในทำนองเดียวกันโดยสรุปว่าถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงถ้าเห็นสมควรแล้วจงสาธุการขึ้นพร้อมกันจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดก็รับสาธุพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งตั้งตลปัดกล่าวในทำนองคล้ายคลึงกับพระสงฆ์รูปที่กล่าวและสรุปท้ายว่าขอให้พระสงฆ์จงทำกรานสันนิษฐานว่าจะถวายผ้ากฐินนั้นแก่ท่านผู้มีชื่อนี้ด้วยยติทุติยกรรมอันไม่กำเริบควรแก่ฐานะณการบัดนี้แลสงฆ์ทั้งหมดรับสาธุจากนั้นก็สวดนโมสามจบและทำการเสนอยติพิจารณาวาระที่1แล้วสวดเสนอยติพิจารณาวาระที่2จบลงและถือว่าที่ประชุมสงฆ์อนุมัติแล้วพระสงฆ์ถวายผ้าพระกฐินและผ้าบริวารแด่ท่านผู้ที่จะได้รับแล้วท่านนำผ้าบริวารไปครองเสร็จแล้วมานั่งที่ท่านผู้ครองกฐินรับเครื่องบริขารด้วยทายธรรมเสร็จแล้วก็สวดอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีทอดกฐินต่อไปเป็นหน้าที่ของพระภิกษุผู้รับผ้ากฐินนั้นกระทำปัจจุทถรคือการถอนผ้าเก่าอธิษฐานผ้ากฐินใหม่เพื่อใช้เป็นผ้าไตรจีวรต่อไปมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีพระรูปใดรูปหนึ่งที่เกี่ยวกับกฐินต่อไปเป็นหน้าที่ของพระภิกษุผู้รับผ้ากฐินนั้นกระทำปัจจุทรคือการถอนผ้าเก่าอธิษฐานผ้ากฐินเพื่อใช้เป็นผ้าไตรจีวรต่อไปมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีพระรูปใดรูปหนึ่งที่เกี่ยวกับกฐินท่านผู้รับกฐินกราบพระนั้นคุกเข่าตั้งนโมสามหนแล้วออกวาจากรานกฐินประเพณีการทอดกฐินไทยเราได้กระทำกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยตราบจนถึงทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าหลักๆของพิธีการทอดกฐินนั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์ซึ่งญาติโยมจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ฟังไว้เรียนรู้ไว้เพื่อประดับสติปัญญาและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของการทอดผ้ากฐิน